สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชั่นแนลแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับแคนจะพาคุณผู้ชมไปตามติดหนุ่มมังกรคิ้วเข้มแม่พูดมาขนาดนี้หลายคนคงจะรู้แล้วล่ะครับเพราะว่าเขาก็คือฮัทจิรวิทย์พงษ์ไพจิตรน้องชายสุดเลิฟของผมเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ใครกำลังคิดถึงเขาอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าเราจะพาไปตามติดดูไลฟ์สไตล์ส่วนตัวครับทั้งเรื่องการงานการเรียนรวมถึงธุรกิจเล็กๆที่ฮัทได้ลองทำตอนนี้นะครับกับการทำเสื้อยืดภายใต้ชื่อแบรนด์ที่น่ารักมากครับชิโร่แบรนด์เรื่องราวทั้งหมดของฮัทจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมฮัทจิรวิทย์นะครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับฮัทในรายการตามติดชีวิตดาวนะครับวันนี้ครับพิเศษมากๆเลยนะฮะฮัทพาทุกๆคนเนี่ยมาบุกถึงถิ่นเลยฮะที่บ้านท่านเลยเพราะวันนี้เป็นวันแบบชิลๆนะฮะ อยู่บ้านวันนี้ก็เลยแบบให้รายการมาถ่ายก็คือถ่ายเราจะเดี๋ยวจะเข้าไปพูดคุยกันข้างในนะฮะพูดคุยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของฮัทนะฮะแล้วก็ธุรกิจเล็กๆที่ฮัทกำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็อัปเดตผลงานคอนเสิร์ตล่าสุดนะฮะที่แบบกำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับตามกันเข้าไปเลยครับในจินตนาการฉันมีเพียงเธอในจินตนาการสองเราได้เดินจับมือกันครับผมธุรกิจเล็กๆก็คือแบบเนื่องจากว่าแบบอยากลองหาอะไรทำแบบเห็นคนอื่นเขาทำบ้างครับแบบว่าขายเสื้อขายอะไรก็ตามหลายๆอย่างก็เลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองทำอะไรดีวะสรุปแล้วก็ได้เป็นทำเป็นสร้อยครับก็คือตั้งชื่อแบรนด์ของตัวเองชื่อว่าชิโร่แบรนด์นะทำไมถึงต้องเป็นชิโร่แบรนด์ครับเพราะว่าชิโร่เนี่ยมัน SHIRO มันเป็นฉายาของฮัทตั้งแต่ฮัทประถมแล้วจนมาถึงตอนมัธยมแล้วก็ตอนถึงตอนนี้เพื่อนๆที่โรงเรียนเก่าก็ยังเรียกว่าบางคนก็เรียกชิโร่อย่างเงี้ยติดไงบางคนไม่เรียกฮัทครับก็จะเรียกแบบชิโร่ชิโร่อย่างเงี้ยมันก็รู้สึกจะเป็นชื่อแต่ก่อนมันเรียกเพราะเป็นชื่อของหมาจินจังอะไรมั้งรู้สึกแต่ผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะมันก็ดูน่ารักดีอะไรเงี้ยแบบว่าแบบคิวชิโร่อะไรเงี้ยแบบที่มันเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาแบบมันก็เลยเป็นคลิกออกมาได้ว่าเอ้ยเราเอาจุดตรงนั้นมาเอาตั้งเป็นชื่อแบรนด์เลยชิโร่อะไรเงี้ยมันก็ดูแบบน่ารักดีชิโร่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าขาวมันก็แบบขาวบริสุทธิ์อะไรเงี้ยฮะแบบก็เลยได้ชื่อแบรนด์ว่าชิโร่แบรนด์นะฮะก็ตอนแรกก็ทำสร้อยก็เห็นว่าไอช่วงนี้ไอ้ลายทหารมาแรงอะลายทหารคาโมลายพรางอะไรเงี้ยเห็นคนใส่เสื้อใส่หมวกใส่กางเกงเข็มขัดอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันยังไม่มีสร้อยก็เลยลองไปดูตามตลาดว่าแบบเอ้ยที่ไหนมีขายบ้างไหมแบบที่เป็นแท็กอย่างเงี้ยครับแท็กลายทหารอะก็คล้ายๆแบบนี้ครับอันนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่ลายทหารครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ทําอยู่อะไรเงี้ยก็ทําออกมาแค่20อันอะไรเงี้ยฮะเป็นชื่อชิโร่แบรนด์ลัคกี้บูทครับผมเป็นไม้นำโชคอะไรอย่างนี้ก็ตอนนั้นก็ทำเป็นลายทหารครับลายคาโมคือมันมีลาย2อันฮะใหญ่ๆอันนึงแล้วก็เล็กๆอันนึงห้อยเหมือนแบบทหารสมัยก่อนที่ตอนสงครามอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบเป็นแท็กแต่ก็ไม่ได้เขียนชื่ออะไรก็เราก็ทำเป็นแฮนด์เมดไปนะฮะเป็นเพ้นท์เป็นรูปดาวอะไรแบบนี้ก็เลยทำออกมาขายดูแล้วก็เงินส่วนนึงก็เอาไปทำบุญที่วัดนะฮะจนมาถึงล่าสุดนะฮะก็อยากทำเสื้ออยู่ดีก็เกิดไอเดียขึ้นมาเฮ้ยอยากทำเสื้อก็เลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ไม่ได้ไปถามใครหรอกเราก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเอาว่าแบบถ้าจะทำเสื้อเนี่ยต้องทำยังไงบ้างผ้าเอาที่ไหนแล้วต้องไปตัดที่ไหนเย็บที่ไหนแล้วไอยี่ห้อจะทำยังไงแล้วจะขายได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เกิดอาการเฮ้ยคิดขึ้นมาก็อยากลองทำดูก็เลยลงทุนทำไปฮะตอนแรกก็ไปหาร้านก็ไปหาได้ที่แถวๆวัดสนนะครับผมมันอยู่แถวๆวัดสนนะครับตรงที่ข้ามสะพานตรงดาวคะนองลงมาก็ไปเจอร้านหนึ่งมันเป็นผ้าลายตอนแรกจะทำผ้าสีขาวสีดำเนี่ยแล้วลายสกรีนแต่ว่าเราเห็นว่าสกรีนมันก็มีคนทำเยอะแล้วเราก็เห็นช่วงว่าเราไปเดินห้างหรือเดินตามที่ต่างๆก็ต้องมีคนใส่เสื้อลายประจำเลยก็เฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมองไปทางซ้ายก็เห็นแล้วต้องมีคนใส่เสื้อลายขวาก็เห็นแล้วต้องมีคนใส่เสื้อลายก็เลยงั้นลองทำเสื้อลายดูด้วยกันดูแบบอะไรน่ารักน่ารักก็เลยไปดูก็ได้แบบมาครับเดี๋ยวให้ดูแบ
ที่เห็นที่จะทำตอนนี้ก็คือจะมีแค่สองสีแต่จริงๆนะฮะเบื้องหลังแล้วมันมีเยอะมากครับก็เลือกไม่ถูกมันจะแยกเป็นผ้าสองประเภทนะครับก็คือจะเป็นผ้าแบบนี้ครับจะเป็นผ้าโปโลเนื้อผ้ามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีความหยาบมีความหนากว่าผ้าคอตตอนเป็นผ้าโปโลก็สวยดีแต่เราก็ไม่ได้ทำเสื้อโปโลเพราะว่าส่วนมากแล้วคนน่าใส่เสื้อยืดกันมากกว่าสบายๆก็เลยได้เป็นนี่ครับลายที่อันนี้คือแบบที่ทำลายที่ทำคือนี้สีฟ้าใช่ไหมฮะกับสีเขียวก็ดูว่ามันสวยดีเข้ากันดีแต่ทีนี้เราจะทำผ้าลายออกมาเฉยๆเปล่าๆก็ยังไงอยู่ก็เลยคิดว่ามันควรจะแบบมีลูกเล่นหรือมีสัญลักษณ์อะไรนิดๆหน่อยๆที่แบบว่าเติมเข้าไปแล้วมันดูดีอะไรอย่างนี้ก็เลยออกมาเป็นเสื้อนะฮะเดี๋ยวจะไปหยิบเสื้อมาให้ดูนะครับว่าทำออกมาแล้วเป็นยังไงสักครู่คือกลายเป็นมีเธอและมีฉันสองสีนะครับสีฟ้ากับสีเขียวลายที่ปักก็คือลายก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นลายอันนี้สีเขียวปักเป็นลายเห็ดใช่ไหมฮะแล้วก็สีฟ้าปักเป็นลายดาวนะฮะรู้สึกว่ามันน่ารักดีไปเห็นแบบบางคนทำรูปดาวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันมีดาวแบบนี้แหละแต่ว่าเราแค่แบบเปลี่ยนสีตาไปแบบให้เป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยก็มันควรจะเข้ากับสีฟ้าเพราะว่าถ้าสีเหลืองตัดกับสีฟ้าแล้วมันเข้ากันส่วนเห็ดมันก็แบบเอ้ยดูน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบผ้าสีเขียวก็ได้ทำตามสีเขียวด้วยก็เลยออกมาเป็นเห็ดแบบนี้นะฮะก็คิดว่าถ้าเข้ากันจะเป็นไงแล้วก็ลองวาดแบบขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปติดดูเป็นยังไงก็ก็น่ารักดีก็เลยไปหาที่ทำนะครับผมตรงนี้เลยแท็กชิโร่ก็อันนี้คือไปสั่งเขาทอคือเราก็ต้องออกแบบนะครับโลโก้ว่าจะเอาโลโก้แบบไหนดีก็ออกแบบไปเรื่อยๆจนได้มาเป็นชิโร่แบบนี้นะฮะตัว i มันจะมีดาวข้างบนก็คิดว่าน่ารักดีแต่สั่งเขาทำเนี่ยอย่างต่ำมันต้องเยอะมากเป็นพันอันอ่ะตอนนี้จะทำเสื้อแค่ร้อยกว่าตัวเองครับแล้วก็ตอนหลังมานี่ก็ลองทำเป็นแบบลิมิเต็ดนะครับทำเป็นแขนยาวไซส์ได้7ตัวเท่านั้นอะไรอย่างงี้ก็แขนยาวก็เราก็จะจำแขนเหมือนกันไม่รู้ว่าหลายๆคนชอบหรือไม่ชอบยังไงเดี๋ยวลองรีเสิร์ชดูว่าชอบจำหรือเปล่าหรือไม่จำบางคนชอบแบบสบายๆครับผมสำหรับเสื้อชิโร่แบนนะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเสื้อเนี่ยมันอาจจะดูยุ่งยากไปหน่อยฮะขั้นตอนแรกอาจจะต้องไปหาผ้าก่อนหาผ้าเสร็จก็ต้องไปหาที่ทำโลโก้เอาไว้ติดแล้วก็ไปหาร้านตัดร้านเย็บแล้วก็ร้านปักก็ดูยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่อยากลองทำดูความที่ชอบเสื้ออะไรเงี้ยอยากลองทำดูให้มันแบบเป็นสไตล์แตกต่างจากคนอื่นอย่างนี้แล้วถ้ามีคนชอบก็ดีใจมากๆก็เลยทำออกมาครับสำหรับคนที่เอาไปใส่แล้วก็มีถ่ายรูปแล้วก็แท็กมาอย่างเงี้ยก็เราก็เอาไปลงด้วยน่ารักดีก็ขอบคุณมากๆครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะพร้อมทั้งโชว์ร้องเพลงให้ฟังกันแบบสดๆจะเป็นยังไงห้ามพลาดค่ะใครแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้ฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายหลังจากครับที่เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องธุรกิจเล็กๆน้อยๆของฮันนะครับผมคือขายเสื้อผ้านะฮะชิโร่แบรนด์นะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นการอัปเดตผลงานเรื่องเพลงกันเลยดีกว่าที่เห็นในกีตาร์อย่างนี้ก็คือจะมาอัปเดตผลงานเรื่องเพลงนะครับผมก็คือว่าเพิ่งมีออกซิงเกิลใหม่นะครับเพลงชื่อเพลงว่ากำลังใจแห่งรักนะครับผมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องบอกตรงๆ
รักจุงเบยนะฮะก็เห็นคาดว่าจะมาฉายที่เครือเมเจอร์นะฮะก็ติดตามดูว่าจะฉายเมื่อไหร่นักแสดงก็เป็นหน้าใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็ที่พิเศษเลยครับก็หนังเรื่องนี้ครับถ่ายที่จังหวัดเชียงรายนะฮะอยู่ตัวเมืองในโรงเรียนก็เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็ส่วนของฮันแล้วก็ร้องเพลงนี้ก็เพลงอารมณ์ประมาณแบบอยู่เหนือเลยแบบเพลงแบบลอยๆเพราะๆเพลงกำลังใจแห่งรักก็เป็นเพลงความหมายแบบประมาณว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนรักหรือเป็นอะไรก็ตามไปได้หมดเลยเป็นเพื่อนเป็นแฟนคลับหรือเป็นพ่อแม่ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันนะฮะก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาและที่พิเศษก็คือ MV เพลงนี้มีด้วยนะฮะไปถ่ายที่เชียงรายเลยโอ้โหก็ลงทุนนะฮะไปถ่ายถึงเชียงรายก็ถ่ายสวยมากตรงมีตรงถ่ายลงสะพานมังรายด้วยก็เป็นตอนพระอาทิตย์ตกดินเลยฮะจนถึงตอนกลางคืนให้บรรยากาศแบบลมแบบเปลี่ยวๆเงาๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ร้องไปด้วยแล้วก็มีอีกที่หนึ่งไม่เคยไปเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นหอนาฬิกานะก็ไปถ่ายมาหอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายนะฮะมีแสงสีเสียงโอ้โหแรงๆๆๆอันนี้ก็สวยงามแต่ถ่ายตอนที่มันไม่ได้เป็นสีอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ่ายตามปกติก็เรียกได้ว่าปิดถนนเลยนะแบบโอ้มีตำรวจปิดถนนถ่ายให้เลยก็โหรู้สึกว่าสำคัญมากต้องทำให้ดีคัดเดียวไม่เทคเดียวผ่านขอบคุณฟ้าที่พาให้เธอมาเจอฉันที่เราสองคนได้รักกันเดินตามความฝันด้วยกันสองวีระชัยบุญนาคครับพี่แก๊ปอะไรเงี้ยก็ทำเพลงอยู่ก็เขาก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้ก็ฟังครั้งแรกก็เพราะดีแล้วก็เลยได้ร้องเพลงนี้ก็เลยรู้สึกดีครับแล้วก็จะถ่ายทอดมาก็เอ้ยเป็นกำลังใจให้กันอย่างเงี้ยเวลาร้องก็รู้สึกว่ามันเพราะดีต่างจากเพลงไม่ว่าจะนะครับที่แล้วเป็นเพลงแบบแนว R&B ฮิปฮอปฮอปโยโย่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบช้าๆซึ้งๆบ้างก็เลยเปลี่ยนแนวเผื่อแบบทุกๆคนจะได้แบบฟังว่ามันฮันก็ร้องอีกแนวนึงได้นะครับเพราะจริงๆก็ชอบร้องแบบนี้ด้วยกำลังใจแห่งรักที่มีกันตลอดมาเป็นยารักษาความมองมนให้ไม่ต้องทนกับความเหงาขอบคุณฟ้าที่พาให้เธอมาเจอฉันให้เราสองคนได้รักกันเดินตามความฝันแม้ทางเจอแสนไกลครับผมก็ร้องให้ฟังเท่านี้ก่อนก็มีให้ฟังนะฮะในYouTube นะครับตอนนี้ก็เสิร์ชไปเลยครับผมกำลังใจแห่งรักแล้วก็ฟินบักฮัตนะครับผมแล้วก็คาดว่าจะมีดาวน์โหลดนะฮะเป็นดอกจัน123ฮะเร็วๆนี้ก็อยากให้ทุกคนได้แบบเอ้ยโหลดไปฟังกันแล้วก็อาจจะรอ MV ก่อนเพราะตอนนี้ MV ใกล้เสร็จแล้วนะก็เอาไปดาวน์โหลดพร้อมกันเลยอย่างงี้ก็เขาบอกว่า MV สวยครับมันจะมีฉากนึงที่แบบถ่ายตรงถนนคนเดินนะฮะเราก็ไปถ่ายจริงๆเลยตอนนั้นเขาขายของกันอยู่แล้วก็เดินไปร้องเพลงไปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วมองยิ้มกันให้กำลังใจแก่กันก็รู้สึกเป็นอีกประสบการณ์นึงฮะที่แบบน่าจดจำนะครับผมได้ไปถ่ายแบบสถานที่จริงๆเลยไปถ่ายถึงเชียงรายนะฮะแล้วคนเชียงรายก็น่ารักมากให้แบบเป็นกันเองมากเลยแบบทุกคนแบบโอ้เฮฮามากเพลงมันก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบที่โปรโมทออกมาเลยก็จะเป็นแนวแบบเฮ้ยฮิปฮอปอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไฮก็อยากจะร้องได้ทุกๆแนวนะฮะก็แนวนั้นก็เป็นแนวใหม่ๆเพราะปกติจะชอบร้องป๊อปเพลงแบบช้าๆอะไรแบบนี้แล้วพอแบบได้มาร้องเพลงนี้ก็ดีมากเลยครับแบบได้จะได้แบบโชว์ความสามารถในการร้องเพลงอีกแนวนึงแต่เสียงก็ยังเพลงก็ถือว่าค่อนข้างเรนเสียงมันก็ยังสูงอยู่นะฮะนอกแต่ว่าก็ไม่เท่าเพลงที่แล้วนะครับผมก็เตรียมตัวครับผมก็ลองเตรียมตัวซ้อมเตรียมตัวดูว่าเราจะสื่อสารยังไงจะร้องออกมาแบบไหนอะไรอย่างนี้ก็เอาเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับหลังจากอัปเดตผลงานเพลงต่างๆกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าตามติดมาพูดคุยถึงเรื่องการเรียนและไลฟ์สไตล์ของหนุ่มคิ้วเข้มคนนี้ถ้าอยากรู้ว่าจะมีอะไรบ้างกลับมาพบกันได้หลังโฆษณาค่ะ
ูสะพั่งดังซากุระถึง 60% ใน4สัปดาห์ใหม่กันนิเยสครับถ้าพูดถึงนะครับไลฟ์สไตล์ของฮันนะผมตอนนี้ก็ที่ทำหลักๆเลยนะฮะก็คือเรื่องเรียนนะฮะตอนนี้เรียนอยู่ขึ้นปี4แล้วนะฮะที่มสวนะครับผมเอกการแสดงก็ทุกๆปีนะฮะจะมีทีสิทธ์นะฮะวิทยานิพนธ์ก็คือจะทำละครเวทีขึ้นมาเรื่องนึงเลยแต่ละปีก็อาจจะ7เรื่องอะไรอย่างนี้เราก็ต้องทำจริงจังครับผมก็มีหน้าที่เป็นนักแสดงฮะไม่ได้เป็นผู้กำกับก็ตอนนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าเฮ้ยจะเล่นเป็นอะไรต้องไปแคสติ้งด้วยอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างแบบซีเรียสด้วยนะฮะเพราะว่าค่อนข้างหนักฮะปีนี้ก็ต้องทุ่มเทกับตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะฮะว่าต้องแบบต้องซ้อมละครต้องแบบพอถึงวันจริงแล้วก็ต้องแบบส่งจริงๆอะไรนี้เป็นวิทยานิพนธ์เลยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะได้เรื่องอะไรจะเหมาะเราไหมจะทำได้ไหมอะไรก็เต็มที่มากๆครับก็นอกจากเรื่องเรียนนะครับผมกิจกรรมที่ชอบทำนะฮะก็มีไปเล่นฟิตเนสนะครับเล่นฟิตเนสที่ตึกนะครับผมก็แบบมีพี่เทรนเนอร์นะครับผมก็ถ้าเราว่างเนี้ยก็จะไปเล่นนะฮะก็นิดหน่อยฟิตๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบว่าร่างกายมันได้ออกกำลังกายบ่อยๆทำให้เราแข็งแรงแล้วก็นอกจากเล่นฟิตเนสแล้วที่ชอบมากเลยจริงก็คือเป็นเรื่องของกีฬานะฮะกีฬาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบบางทีแบบเอ็กซ์ตรีมอะไรก็ชอบนะฮะแบบไปเล่นแบบอะไรนะที่เขาเล่นกันเซิร์ฟบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบตีเทนนิสนะฮะตีกอล์ฟแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ตีแล้วฮะเพราะว่ามันร้อนมากอากาศที่เมืองไทยไม่ไหวก็ส่วนมากก็ที่ล่าสุดนะก็ที่เล่นๆก็มีแบบตีปิงปองนี่ฮะไปตีกับเพื่อนมันมากจริงเพราะว่ามันถือว่าตีปิงปองมันได้ฝึกสมาธิฮะมันต้องแบบโฟกัสอยู่กับไอ้ข้างหน้าเนี่ยที่เราตีอยู่เนี่ยโฟกัสกับลูกโฟกัสกับคู่ต่อสู้ว่าต้องตีไปให้ข้ามอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายครับวันนี้ฮะหลังจากที่มาบุกถึงบ้านฮะนะฮะก็ต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของฮันแล้วนะฮะรู้จักฮันมากขึ้นรู้จักตัวตนที่แท้จริงนะฮะผมก็ตั้งแต่เรื่องของธุรกิจเล็กๆน้อยๆที่แบบอยู่ดีคิดขึ้นมาอยากทำก็เลยลงมือทำเลยก็คือเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเพลงใหม่ๆฮะเพลงประกอบภาพยนตร์ MV ที่เราจะออกนะฮะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเราว่างทำอะไรชอบเล่นกีฬาอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับผมคอนเสิร์ตที่จะถึงนี้วันที่6กรกฎาคมนะวันเสาร์บ่าย2ถึงประมาณไม่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะที่แซกโซโฟนอนุสาวรีย์ครับผมก็ใครอยากไปก็ไปขับรถไปก็ได้หรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าไปลงอนุสาวรีย์ก็ได้นะครับส่วนที่จะติดต่อบัตรนะฮะก็081นะฮะ914-5155นะฮะก็โทรไปสำรองบัตรได้เลยนะครับผมติดตามคอนเสิร์ตได้ใน Twitter ของฮันนะครับผม @hatjewit นะครับผมแล้วก็ใน Instagram ด้วยก็จะอัปเดตตลอดว่าเอ้ยเป็นยังไงวันนี้อาจจะมีซ้อมถ่ายรูปลงไปหรือแบบใกล้ถึงคอนเสิร์ตแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็@hatdarkon7 นะครับก็ติดตามได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ Facebook ก็ได้เหมือนกัน Facebook ของฮัทเลยส่วนตัวนะฮะ Teddy Hut ครับผมครับผมหลังจากวันนี้นะฮะที่ได้คุยกันไปพอสมควรแล้วนะฮะก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็ถ้าโอกาสหน้านะฮะมีกิจกรรมดีๆหรือเรื่องราวใหม่ๆครับผมที่ฮัทจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเนี่ยก็เทปหน้าเลยครับผมยังต้องมีแน่นอนนะฮะในรายการตามติดชีวิตดาวนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะยินดีมากเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮัทลาไปก่อนครับบ๊ายบายเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำอย่างเต็มที่จริงๆครับสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าชิโรแบรนด์ของหนุ่มฮัทนะครับเพราะว่าทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนในการทำฮัทเขาทำอย่างเต็มที่จริงๆครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ห้ามพลาดเลยครับเพราะว่าฮัทมีซิงเกิลใหม่แล้วกับเพลงที่มีชื่อว่ากำลังใจแห่งรักอยากฟังเข้าไปใน YouTube เลยครับเสิร์ชคำว่ากำลังใจแห่งรักและไปฟังกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้เพียงแค่เข้าไปที่ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นกดไลค์เท่านั้นก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเราได้แล้วครับแล้วกลับมาพบกับแขกได้ใหม่ฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 4:00 นถึง 4:30 นออกอากาศซ้ำตอนเช้าครับ 6:30 นถึง 7:00 นวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
ที่พาให้เธอมาเจอฉัน